นับสนุนโดยอร่อยแบบไทยจัดจ้านในแบบคุณรอยไทยใครทำก็อร่อยสวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศกับ TNN Earth กันค่ะ 1-2 วันนี้ประเทศไทยตอนบนเจอได้ทั้งร้อนและฝนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะมีความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะภาคเหนือภาคกลางมีสิทธิ์เจอกับอากาศร้อนจัดอุณหภูมิเกิน40องศาเซลเซียสได้นอกจากนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนก็จะมีฝนด้วยนะคะจากหลายปัจจัยเลยค่ะทั้งคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่วันนี้นะคะเคลื่อนปกคลุมบริเวณภาคเหนือและอีสานตอนบนนอกจากนี้ยังมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้อีกนะคะที่พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพค่ะในขณะที่ภาคใต้ก็ต้องระวังฝนตกหนักในวันนี้นะคะเพราะว่าลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางเรามาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะสำหรับภาคเหนือนะคะวันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะนอกจากนี้มีโอกาสเจอกับฝนได้ประมาณร้อยละ40ของพื้นที่นะคะอุณหภูมิสูงสุด 36-41 องศาเซลเซียสส่วนภาคอีสานค่ะฝนลดลงกว่าเมื่อวานนะคะวันนี้มีฝนประมาณร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสค่ะส่วนภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นได้นะคะวันนี้มีฝนอยู่ที่ประมาณร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนตอนกลางวันอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุด 36-40 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้นะคะประมาณร้อยละ30ของพื้นที่ทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรฝนส่วนใหญ่จะไปตกบริเวณชายฝั่งนะคะแถวๆจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 32-36 องศาเซลเซียสค่ะส่วนภาคใต้ทั้ง2ฝั่งทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันยังคงมีฝนเยอะในวันนี้นะคะอยู่ที่ประมาณร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนทะเลคลื่นลมสงบค่ะคลื่นสูงประมาณ1เมตรอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสค่ะปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตอนกลางวันมีอากาศร้อนนะคะและจะมีฝนประมาณร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับบ้านเรานะคะอากาศก็จะร้อนขึ้นและจะร้อนต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้าเลยค่ะหลายพื้นที่เสี่ยงเจอกับอากาศร้อนจัดหนึ่งในนั้นคือที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางนะคะสาเหตุเป็นเพราะอะไรติดตามพร้อมกันกับคุณสุนิดาเลยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาพายุฤดูร้อนถือว่าคลายร้อนลงไปได้ในหลายพื้นที่เลยนะคะแต่ว่าตั้งแต่วันนี้ไปค่ะก็คงจะต้องเตรียมรับมือกับอากาศที่ร้อนจัดอีกครั้งเพราะว่าอุณหภูมิจะค่อยๆขยับขึ้นมาสูงขึ้นนะคะจากข้อมูลที่ผ่านมาค่ะพบว่าพื้นที่ที่มักจะมีอากาศร้อนที่สุดในประเทศไทยก็จะอยู่ที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางค่ะจากข้อมูลของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะคะตรวจวัดที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางอุณหภูมิสูงสุดในวันที่11เมษายนค่ะอยู่ที่40.4 องศาเซลเซียสและในวันที่12เมษายนนะคะก็ยังคงอยู่ที่ 40.3 องศาในช่วงวันสงกรานต์13เมษายนขยับสูงขึ้นมาเป็น 41.5 องศาเซลเซียสเลยนะคะแล้ววันที่14-15เมษายนยังคงอยู่ที่ 40.5 องศา16เมษายนก็ยังอยู่ที่ 40.7 องศาเซลเซียสค่ะก็จะเห็นว่าอุณหภูมิสูงเกิน40องศาเซลเซียสติดต่อกันมาเกือบเป็นอาทิตย์เลยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติค่ะสำหรับพื้นที่บริเวณนี้เพราะมีข้อมูลนะคะว่าเมื่อ3ปีก่อนค่ะที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางตรวจวัดอุณหภูมิสูงสุดนะคะเคยพุ่งไปถึง 44.2 องศาเซลเซียสมาแล้วในวันที่18เมษายนปี2562โดยสาเหตุที่พื้นที่ตรงนี้นะคะมักจะมีอากาศที่ร้อนจัดเป็นประจำเนื่องจากว่าลักษณะภูมิประเทศก็มีส่วนค่ะเพราะว่าที่จังหวัดลำปางนั้นนะคะลักษณะภูมิประเทศจะคล้ายกับแอ่งค่ะเรียกกันว่าแอ่งลำปางลักษณะก็คือเหมือนกับเป็นแอ่งกระทะนะคะและบริเวณพื้นที่อำเภอเถินค่ะก็คือจะอยู่บริเวณก้นแอ่งพอดีเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อมีแสงแดดส่องลงมาค่ะความร้อนก็เลยสะสมอยู่ในพื้นที่ไปไหนไม่ได้นะคะประกอบกับพื้นที่โดยรอบค่ะยังมีภูเขาสูงกั้นด้วยก็เลยเป็นอุปสรรคในการกั้นลมที่จะพัดเข้ามานะคะเลยทำให้ความร้อนกระจายไปไหนไม่ได้ค่ะความร้อนที่ส่องลงมาก็เลยสะสมอยู่ในพื้นที่นั่นเองพื้นที่ตรงนี้ก็เลยมักจะมีอากาศที่ร้อนจัดเป็นประจำนะคะก็คาดการณ์ค่ะว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้อุณหภูมิก็จะกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงก็คงจะต้องเตรียมรับมือกับอากาศที่จะกลับมาร้อนจัดอีกครั้งในช่วงสัปดาห์หน้าค่ะขอบคุณค่ะ
จากเรื่องของอากาศร้อนจัดไปดูอากาศหนาวจัดกันบ้างค่ะที่สเปนเกิดหิมะตกหนักในหลายพื้นที่ทางตอนกลางและทางตอนเหนือของประเทศปกคลุมถนนหลายสายรถไม่สามารถสัญจรได้ค่ะซึ่งหิมะที่ตกในช่วงนี้นะคะถือว่าเป็นหิมะหลงฤดูเพราะว่าจริงๆแล้วเดือนเมษายนของสเปนต้องเป็นฤดูใบไม้ผลิชาวเมืองต่างตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้หิมะที่ตกในช่วงนี้ถือว่าเป็นหิมะที่ตกมากที่สุดในเดือนเมษายนในรอบกว่า20ปีอีกด้วยค่ะStamos por aquí cerca de la zona, pero no nos esperamos que iba a nevar así. หมดเวลาแล้วสำหรับ TNN Earth นะคะกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ